อย่างผู้ชายเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราจะไม่ได้มาสนใจเรื่องว่าหน้าตาเป็นไงแต่พอผู้หญิงเข้ามาคุณจะไปพูดแต่เรื่องหน้าตาบุคลิกเชยไหมแก่ไหมมีแฟนหรือยังหรือแทบจะอยากจะวนกับการขุดคุยเรื่องส่วนตัวของเขาการที่คุณไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระหลักเนี่ยมันก็ทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงกันเพชรและคุณสุวพงษ์จันทร์ผ่องเพชรในมติชนสุดสัปดาห์ครับภาพทางการเมืองกระแสทางการเมืองเวลานี้ไม่พูดถึงน้องจินนี่ไม่ได้นะครับครับอะไรนะเขาเรียกจินนี่เอฟเฟกต์ครับผมมันคือมันอาจจะเกี่ยวข้องในหลายประเด็นนะครับอันแรกก็คือ1ระหว่างผู้หญิงกับการเมืองครับนะครับเราต้องยอมรับเอาเองก่อนว่าเราพูดถึงตัวคุณแม่ก่อนดีกว่าครับคือคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับตอนนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับมั้งที่กำลังได้รับการโปรโมทครับนะครับที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองนะครับตอนนี้เธอเป็นอะไรนะประธานยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ครับพรรคเพื่อไทยเพื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะกำหนดแนวทางในการเลือกตั้งนะครับและ2เนี่ยเธอถูกคาดหมายว่าจะเป็น1ใน3แคนดิเดตรายชื่อที่จะขึ้นไปสู่นายกรัฐมนตรีครับผมดังนั้นการเคลื่อนไหวของคุณสุดารัตน์เนี่ยย่อมถูกจับตาเป็นพิเศษจับตาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณสุดารัตน์เองเนี่ยเส้นทางเธอถามว่าราบรื่นไหมนะครับทั้งในพรรคนอกพรรคก็อาจจะตอบว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับมีเสียงตั้งแต่ว่า1การไม่ยอมรับนะครับจะทำให้มีส.ส.ไหลออกไปไหลออกไปนะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ข้างนอกพรรคนะครับพอตัวเองเป็นจุดเด่นเนี่ยมันก็จะมีกระแสโจมตีนะครับมันเลยทำใหคล้ายๆแบบสปอตไลท์ฉายจับเธออยู่แล้วดังนั้นทุกอย่างที่เธอทำเนี่ยย่อมถูกจับตาย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ครับนะครับและล่าสุดคือการนำลูกสาวออกมาอะไรนะไม่ใช่หาเสียงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาหาเสียงเดี๋ยวผิดกฎหมายออกมาเลยนะมาช่วยลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ที่รับฟังปัญหาประชาชนย่านประตูน้ำนะฮะครับและปรากฏว่ามันก็อะไรนะอย่างที่เราบอกว่าสังคมโซเชียลมีเดียมาเร็วแล้วก็แรงแบบรวดเร็วถูกไลค์ถูกแชร์กันมากมายแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็พอดีน้องหน้าตาน่ารักถอดแบบคุณหญิงสุดารัตน์มาทั้งใส่แว่นนะครับทั้งบุคลิกหน้าตาทรงผมอะไรพวกนี้แล้วก็ความสดใสมันก็เลยคล้ายๆเป็นตัวช่วยเสริมซึ่งกันและกันนะครับหมายถึงว่าพรรคอื่นอาจจะคนจะไปโฟกัสอนาคตใหม่หรือทางนู้นทางนี้ครับปรากฏว่าเพื่อไทยก็เป็นเพื่อเธอเหมือนกันใช่ครับแถมเธอยังเรียนบัญชีด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็เป็นสีสันแต่ในความเป็นสีสันมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่เหมือนกันว่านักการเมืองครับนะครับความสนใจเนี่ยเราจะก้าวข้ามพ้นเรื่องของหน้าตาความน่ารักความซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับนะครับปฏิเสธไม่ได้งั้นเราจะเห็นว่าคำว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่การเมืองเนี่ยครับนะครับไม่ใช่แค่อายุน้อยเท่านั้นนะครับมันจะต้องเกี่ยวพันในเรื่องหน้าตาเรื่องบุคลิกเรื่องจุดเด่นนะครับงั้นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็เลยขายความเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ครับพรรคไหนที่มีคนหน้าตาสดสวยสดใสหน่อยเนี่ยก็มักจะได้รับคล้ายๆมีแต้มต่อครับนะครับแต่ก็นั้นก็อย่าลืมว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบครับนะครับแม้แต่น้องจินนี่เองเนี่ยการใส่สายเดี่ยวใส่กระโปรงสั้นหน่อยซึ่งอาจจะเป็นแม่บางคนอาจจะมองว่าปกติสยามอาซีเอใช่เขาแต่งตัวกันอย่างนั้นครับแต่พอเข้าสู่สนามการเมืองปุ๊บมันกลายเป็นปฏิกิริยาอีกด้านหนึ่งของสังคมมองว่าโอ้โหคุณกำลังมาทำงานการเมืองทำไมครับมาทำแต่งตัวกันอย่างนี้มองไม่เหมาะสมครับมีการวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งตัวคุณแม่เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาลูกสาวมาแปดเปื้อนคนทางการเมืองหรือเปล่านะครับสาววัยใสก็ควรจะมีโลกของเขาเองไม่ควรจะเอามาขายทุกอย่างนะครับนักการเมืองอะไรนะต้องลงทุนขนาดนี้เลยเชียวหรือนะครับมันก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับทำให้คุณหญิงสุดารัตน์เองก็คงต้องนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าคราวหน้าจะเอาลูกสาวมาหรือเปล่าครับเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่ผ่านมาก็เปิดตัวบางคนอาจจะเห็นอยู่แล้วทางครอบครัวลูกสาวลูกชายหรือสามีก็จะได้ลงพื้นที่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยการแต่งตัวหรือโฟกัสของคนที่ไปจับจุดมันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ผู้นำประเทศของเราเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องครอบครัวมากนะครับเราจะไม่ค่อยไม่มีโอกาสได้เห็นเลยได้เห็นเลยนั่นก็เป็นอีกจุดยืนหนึ่งในการที่จะ
นำเรื่องครอบครัวออกมาสู่สาธารณะหรือไม่นะครับครับและเรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ข้ออะไรนะข้อถกเถียงในทางวิชาการด้วยในทางการเมืองด้วยว่าเรื่องหน้าตาเรื่องเพศสภาพเนี่ยครับมันจะอะไรนะมันเกี่ยวข้องกับทางคะแนนนิยมหรือเปล่าครับนะครับสัปดาห์นี้นะฮะเราได้ไปคุยกับอีกพรรคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์คุณรัชดาธนายเหล็กถือว่าเป็นรุ่นกลางๆและอาจจะใหม่เคยใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าความคิดความอ่านของคุณรัชดาที่ผ่านเวทีเสวนาผ่านบทบาทที่จะต้องถือธงนำผู้หญิงเนี่ยพอสมควรแต่แม้จะอยู่คนละพรรคแต่ยังมีทัศนะที่สามารถที่จะอะไรนะวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับซึ่งคุณรัชดาก็จะมาชี้ถึงไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นเวทีโลกฮิลลารีคลินตันก็ยังถูกโจมตีทำไมไม่ไปซักผ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันเท่ากับว่าสังคมโลกเนี่ยอาจจะยังก้าวไม่ข้ามเลยด้วยซ้ำทีนี้เราจะมีความหวังความฝันอะไรยังไงกับการเมืองกับผู้หญิงกับเพศสภาพได้เพราะว่าตอนนี้เองการเมืองเรามีการเรียกร้องว่าน่าจะเปิดเวทีให้กับผู้หญิงเยอะๆแต่ขณะที่เดียวกันเวลาผู้หญิงเข้ามาสู่เวทีการเมืองเนี่ยสายตาที่ทุกคนมองไปเนี่ยก็ยังไปติดไปอยู่ที่ความสวยความเซ็กซี่ยังก้าวไม่พ้นอะไรแบบนี้ใช่มันเลยทำให้ผู้หญิงคล้ายๆมีถูกพันธนาการอยู่ครับเราก็ไปติดตามรับฟังความเห็นกับคุณรัชดาครับถ้าถามในเรื่องว่าพื้นที่สำหรับผู้หญิงที่จะเข้าสู่การเมืองเนี่ยเรียนเชื่อว่าเปิดมากนะคะเพราะว่าทุกพรรคการเมืองอะค่ะค้นหาผู้หญิงที่มีศักยภาพอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าฝีมือความสามารถผู้ชายผู้หญิงเท่ากันเนี่ยผู้หญิงได้โอกาสก่อนแต่ว่าปัญหาของการเมืองไทยที่มีผู้หญิงน้อยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเป็นเพราะผู้หญิงที่เก่งๆเจ๋งๆเนี่ยเขาไม่เลือกที่จะมาเป็นนักการเมืองก็คล้ายๆกับผู้ชายอะค่ะหลายคนมีมุมมองมีความคิดมีความสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้ดีมีประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่พอไปเชื้อเชิญให้เข้ามาเป็นนักการเมืองเองอะทุกคนก็ปฏิเสธทุกคนมองว่าอาชีพนี้มันเสี่ยงเกินไปเข้ามาแล้วไม่อยากจะเปลืองตัวก็ทำให้คนที่ดีๆคนที่มีคุณสมบัติที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยเขาไม่เข้ามาอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากเข้ามาเพราะว่าไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากถูกโจมตีแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเฉพาะสังคมไทยหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่นะคะทั่วโลกเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าถ้าผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยระหว่างคุณฮิลลารีกับคุณทรัมป์เนี่ยคุณฮิลลารีเองก็โดนโจมตีใช้ประเด็นในเรื่องของความเป็นผู้หญิงเนี่ยมากแทนที่จะโจมตีหรือวิจารณ์เธอในเรื่องของนโยบายเนี่ยแต่กลับไปพูดถึงเรื่องว่าทำเสียงดังชอบตะโกนยิ้มมากเกินไปยิ้มน้อยแต่งตัวไม่เข้าท่าเชยอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เลยก็ทำให้คนขยาดการเมืองไปเยอะเหมือนกันต้องให้เข้าใจธรรมชาติของการเมืองธรรมชาติของความรู้สึกคนต่อผู้หญิงที่เข้ามาสู่การเมืองเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ต้องกลัวอย่าไปแหยงถ้าเรามีใจที่มุ่งมั่นที่อยากจะมาทำงานการเมืองจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะแต่ว่าให้ระวังไม่ว่าเราจะพูดเราจะแต่งตัวอะไรเนี่ยก็ให้คิดให้มากๆแล้วก็ต้องหนักแน่นเพราะไม่ว่าเราจะระวังเราจะพยายามทำดีแค่ไหนเนี่ยคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็ต้องวิจารณ์เรายิ่งมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเรียกว่าโดนแอตแทคถึงตัวเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรักเส้นทางอาชีพนี้เนี่ยอย่าได้ไปกลัวเราก็ต้องทำใจแต่ก็ให้ระมัดระวังมีผู้หญิงเข้าไปในสภาเนี่ยเวลาพาดหัวข่าวก็จะเป็นดอกไม้ในสภาเป็นสีสันทางการเมืองดิฉันไม่ได้มีอคติกับคำเหล่านี้แต่ว่าถ้าพิจารณาให้ดีคำเหล่านี้เนี่ยมันทำให้น้ำหนักหรือศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันน้อยลงเพราะเราเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราไม่ได้อยากจะไปเป็นสีสันแต่เราต้องการที่จะไปลุยงานไปบอกรัฐบาลให้รู้ว่าวันนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคืออะไรมันคืองานหนักมันไม่ใช่งานที่จะเป็นดอกไม้ไปเป็นดอกไม้ในสภามันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างเข้าใจบริบทการที่เขาบอกว่าเป็นดอกไม้เป็นสีสันเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมาพื้นที่ทางการเมืองมันมีแต่ผู้ชายใส่แต่สูทสีเข้มๆมันก็น่าเบื่อ
พอมีผู้หญิงเข้าไปเนี่ยบรรยากาศมันก็สดชื่นขึ้นถ้ามองอย่างนั้นมันก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้ามันตอกย้ำแต่ว่าผู้หญิงมีคนรุ่นใหม่มีเด็กหน้าใหม่คือสีสันใครสวยที่สุดพรรคไหนมีนักการเมืองสวยเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับสิ่งที่เป็นเปลือกของการเมืองเราต้องการนักการเมืองที่เป็นคนที่จะไปเป็นผู้แทนของประชาชนเราไม่ใช่ต้องการนักการเมืองที่จะไปประกวดนางงามเพราะฉะนั้นการที่คุณมานั่งเถียงหรือใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ใช่ประเด็นหลักเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าจะหยิบขึ้นมาเพื่อให้การสนทนามันมีรสชาติมากขึ้นก็ไม่ผิดแต่สุดท้ายแล้วต้องกลับมาดูที่นโยบายของพรรคการเมืองของคนคนนั้นความสามารถคุณสมบัติของตัวนักการเมืองคนนั้นนะคะพี่ทำใจได้มากขึ้นยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าพี่เคยพูดถึงเรื่องของแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกล็อกไว้หมดแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียวหรือเข้าไปแล้วฉีกทิ้งแต่คำพูดของเราเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกในหลักการแต่มันผิดหูคนฟังสิ่งที่พี่ได้รับกลับมาผ่าน Facebook โซเชียลมีเดียเนี่ยกับเป็นคำร้ายๆคำที่เหยียดเพศอย่างเช่นอีกระแดกอย่างเงี้ยซึ่งผู้ชายจะมันจะไม่มีคำเหล่านี้สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงจะโดนคำลักษณะเหยียดเพศคำที่จ้องทำร้ายในเรื่องของบุคลิกลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโหดร้ายนะซึ่งเราก็ต้องทำใจเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องส่วนคนที่เขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะไม่พอใจอันนี้เราก็คงจะไปห้ามเขาไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเส้นทางการเมืองมันโหดร้ายแต่มันก็เป็นโอกาสให้เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนในสังคมมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะทำตัวให้มีคุณค่ากับสังคมอะไอ้คำแรงๆร้ายๆที่มาทิ่มแทงเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะค่ะสำหรับพี่นะคะพี่ไม่ได้คิดว่าการเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วมันคือข้อด้อยหนักมันมีความท้าทายอย่างที่เราทราบกันอยู่แต่ในความเป็นผู้หญิงพี่คิดว่ามันมีข้อได้เปรียบเพราะมันมีแต่ผู้ชายอะพอเราเป็นผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเราได้รับความสนใจจากประชาชนจากสื่อมากกว่าคนอื่นๆสองเวลาผู้ชายเขาก็จะมีวิธีไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัววิธีผู้วิธีการนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบผู้ชายแข็งๆซึ่งคนอาจจะเบื่อก็ได้แต่พอมีเราเข้าไปความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีความนุ่มนวลกว่าแต่ความนุ่มนวลไม่ได้แปลว่าอ่อนแอพี่ว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพของความแตกต่างมันเป็นอะไรที่เสริมจากผู้ชายที่พื้นที่ที่มีแต่ผู้ชายล้วนวันนี้เป็นจังหวะที่ดีมากที่ผู้หญิงจะเข้ามาสู่การเมืองนะพี่อยากจะเชิญให้ผู้หญิงเข้ามาลงเลือกตั้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะคะเพราะว่าการเมืองมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุอย่าไปติดกระแสว่าต้องคนรุ่นใหม่ไม่ใช่หรอกค่ะรุ่นไหนก็ได้ที่มีใจที่มีประสบการณ์แล้วไม่กลัวกับความท้าทายต่างๆเข้ามาสู่การเมืองกันเถอะ